สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับยูทูบเบอร์อุดรธานีนะครับใครอยากสร้าง YouTube ต้องมาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ในช่องที่สารบีรีวิวสินค้านะครับก็ผมได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำ YouTube นะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะตั้งแต่การถ่ายทำแนวคิดวิธีการการวางโครงเรื่องสตอรี่บอร์ดจนมาถึงวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงการเอาวิดีโอลงไปลงใน YouTube กันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูในช่อง YouTube ครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนเพราะว่าวันนี้เป็นไลฟ์สดใน Facebook นะครับทีนี้บางคนอาจจะถามเอ๊ะทำไมแบบพูดถึง YouTube จังเลยก็ทำวิดีโอลงมาใน Facebook แล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วครับการทำลงวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook อ่ะมันมีเขาเรียกอะไรนะวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าใน Facebook นะฮะมันก็จะเหมือนกับว่าเราสามารถแบบลงได้แชร์ได้ทันทีเนาะแต่ว่าข้อเสียของ Facebook ครับคือฟีดมันก็จะเคลื่อนไหวไปเร็วนะสำหรับโดยเฉพาะคนที่อะไรอ่ะทำคอนเทนต์วิดีโอบ่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยฟีดต่างๆของ Facebook มันก็จะเลื่อนไปทำให้วิดีโอเราเนี่ยอาจจะถูกลืมไปนะครับฉายไปนานแล้วออกอากาศไปนานแล้วก็ไม่ได้รีรันกลับมานะครับแต่ว่าต่างกันเนาะใน YouTube เนี่ยการที่เราลงวิดีโอไปแล้วครับถ้าคอนเทนต์ของเรามันเป็นที่สนใจมันสามารถถูกรีรันสามารถดูซ้ำได้นะครับไม่ว่าอายุของวิดีโอมันจะผ่านไปแล้วกี่ปีก็ตามนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตแชร์ก่อนนะพูดเยอะแล้วขอแชร์แป๊บนึงนะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วช่วยกันแชร์นิดนึงนะนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยสำหรับคนทำ YouTube เนี่ยเป็นหัวข้อสำคัญมากๆเลยเพราะว่าการลงวิดีโอที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เราได้เขาเรียกอะไรนะคนเห็นวิดีโอเราเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงการเซิร์ชต่างๆเนี่ยก็จะเจอง่ายมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ไปที่หน้าเพจตัวเองแป๊บหนึ่งนะฮะเริ่มนะครับเดี๋ยวขอทักเพื่อนนักฝูงเรียกเพื่อนเรียกฝูงเข้าดูก่อนเนาะใครที่อยากมีเพื่อนกำลังอยากจะทำ YouTube หรือสนใจ YouTube นะครับช่วยกันแชร์เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้บอกเลยครับมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยูทูบเบอร์มากๆนะในการลงวิดีโอบางคนเนี่ยทำวิดีโอออกมาคุณภาพดีมากเลยนะแต่ปัญหาคืออะไรครับคือคุณไม่สามารถจะทำให้คนอื่นเห็นวิดีโอเราได้อะมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะหลายๆคนมาถามผมแบบเนี้ยวิดีโอทำไมไม่มีคนดูเลยนั่นแหละครับมันเป็นเพราะแบบนั้นแหละครับเพราะว่าบางทีเราใส่อะไรต่างๆที่เขากำหนดมาเนี่ยไม่ครบนะครับมันก็ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยไม่ถูกดูไม่ถูกเห็นนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ไปหน้า Facebook ตัวเองนิดนึงเพราะว่ามีเพื่อนๆรอตามดูกันอยู่นะครับมาว่ากันเลยเนาะอย่างที่บอกไปเนาะ Facebook เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนึง YouTube ก็มีประโยชน์อย่างนึงดังนั้นเนี่ยการที่เราผลิตวิดีโอออกมาครับไม่จำเป็นจะต้องแบบลงแต่ YouTube ไม่จำเป็นจะต้องลงแต่ Facebook นะเราสามารถแบบลงได้ทั้ง2อันอย่างผมเนี่ยผมก็ทำเงี้ยนะผมก็จะทำไลฟ์ใน Facebook นะเพราะว่ามีเขาเรียกอะไรมีทราฟฟิกในการดูไลฟ์เนี่ยเยอะกว่านะครับแต่ว่าผมก็จะเซฟวิดีโอเก็บไว้แล้วก็เอาไปลงอีกทีใน YouTube นะครับซึ่ง YouTube เนี่ยข้อดีที่เราเคยคุยมาแล้วมันสร้างรายได้ได้มันรีรันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมันถูกค้นหาเจอใน Google นะครับไม่เหมือน Facebook นะ Facebook เนี่ยเราลงวิดีโอไปแล้วนะครับ Google หาไม่เจอนะเพราะว่า Facebook ไม่ใช่ Google Product นะครับหรือว่าหาเจอคงยากมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าเป็น YouTube เนี่ยแค่เซิร์ชอะครับแค่เซิร์ชลองเซิร์ชชื่อผมดี T3B อย่างเงี้ย ขึ้นมาเต็มเลยนะ5-600ประมาณ500กว่าวิดีโอนะครับดังนั้นเนี่ยนะเราก็เลยมามุ่งเน้นนะครับในส่วนหนึ่งของการทำ YouTube ส่วนเทคนิคการตัดต่อถ่ายวิดีโอต่างๆที่เคยสอนไปล่วงหน้าคุณจะใช้กับ YouTube หรือ Facebook ก็ได้หมดเลยนะครับก็ทักทายนะครับคนที่เข้ามานะเดี๋ยวจะมาเข้าเรื่องกันเลยคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะหันไปถ่ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ดูเลยว่าการลงวิดีโอเนี่ยคุณมีออปชันอะไรจะทำยังไงได้บ้างและทำยังไงเนี่ยคนถึงจะติดตามคนถึงจะมาติดตามเราคนถึงจะกดไปดูวิดีโออื่นของเราด้วยทำยังไงคนถึงจะหาวิดีโอเราเจอนะครับใน Google ด้วยนะครับมีหลายๆเรื่องเลยที่เราพลาดไปในการทำวิดีโอนะครับอ่ะนะไม่ต้องเสียเวลามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมขอย้ายกล้องนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายหน้าจอห้องข้างหลังรกจังเลยนะฮะเดี๋ยวถ่ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้จะได้ไปพร้อมๆกันนะวันนี้จะไม่ต้องเห็นหน้าผมนะครับจะไม่ต้องเห็นหน้าผมเราจะมาดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันนะฮะเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงแอบแบบนี้นะเดี๋ยวปิดไฟจะได้เห็นชัดๆนะครับอันนี้หน้า Facebook เนาะอ่ะทีนี้นะเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นเนาะฮะอ่ะก่อนที่
เราจะไปเริ่มกันเราก็เข้าไปในหน้าของ YouTube กันก่อนนะครับซึ่งเวลาเข้าไปหน้า YouTube เนี่ยเราสังเกตว่า YouTube ทั่วไปครับมันจะเป็นแบบนี้เวลาเข้ามานะครับอันนี้เป็น YouTube ของคุณกล้วยนะของคุณกล้วยนะครับก็ตอนนี้ที่บ้านมีช่องครบกันทุกคนละ นะมีน้องบีบ๊อบก็มีช่องนะน้องบัสซ่าก็มีช่องคุณกล้วยภรรยาผมเขาก็มีช่องของตัวเองนะเมื่อเราเข้ามาเนี่ยไซน์อินอะไรให้เรียบร้อยเสร็จนะครับมันจะมีอยู่2ฝั่งฝั่งเนี้ยเป็นช่อง YouTube ธรรมดานะของเราไม่มีอะไรนะครับก็ใช้ดูหนังอะไรของเราดูรีรันย้อนหลังนะครับดูช่องตัวเองบ้างนะครับแต่ว่าในการทำงานกับ YouTube เนี่ยให้เราเข้ามาตรงนี้นะครับจะมีรูปเราเล็กๆทางขวามือตรงนี้เห็นไหมนะครับให้กดเข้ามานะครับ Creator Studio นะครับในนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะมากมายเลยของคนทำ YouTube ครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นช่องของคุณกล้วยนะก็เพิ่งเปิดช่องแบบยังเป็นทางการไปน่าจะประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับก็น่าจะโตไปพร้อมๆกับพวกเราทุกๆคนเนี่ยแหละนะฮะอ่ะทีนี้มาดูนะครับก่อนที่จะไปผมขอสปอนเซอร์นิดนึงนะครับก็ไมค์เสียงดีๆนะครับที่ผมใช้ไลฟ์อยู่เนี่ยก็สนับสนุนด้วยโคมิก้านะครับไมค์โคมิก้านั่นเองนะอ่ะนั่นแหละสปอนเซอร์มาแล้วไปได้นะครับอ่ะต่อมานะครับทีเนี้ยเราจะลงวิดีโอเราทำยังไงทุกคนเข้ามาทุกคนมีหน้าอย่างนี้หมดละนะครับเรากลับไปดูที่วิดีโอก่อนนะครับปึ๊บทางขวามือด้านบนตรงนี้นะเห็นไหมเป็นรูปกล้องเล็กๆเลขบวกนะครับเราเลือกได้ถ้าเราอยากไลฟ์ถ่ายทอดสดนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากอัปโหลดวิดีโอที่เราทำเสร็จไว้แล้วเราก็กดตรงนี้นะครับตอนนี้วันนี้ผมมีวิดีโอของคุณกล้วยที่จะต้องลงในสัปดาห์นี้นะอ่ะก็กดเข้าไปนะครับปึ๊บนี่เข้ามาหน้าอัปโหลดวิดีโอละทีนี้เวลาเราอัปโหลดวิดีโอเนี่ยหลายๆคนเข้ามาปุ๊บละจับวิดีโอลากวางตุ้มวิดีโอป๊อปพับบิกเลยนะครับบางทีเราแบบเอ๊ะเวลานี่ลงเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่มีใครดูนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับไม่แสดงในรายการนะครับก็คือโพสต์ไปเก็บไว้นะครับไม่แสดงอะไรเลยนะครับก็ไม่เห็นไม่มีรายได้เข้านะครับอีกแบบนึงเป็นส่วนตัวคือคนที่มีลิงก์เนี่ยสามารถดูได้นะครับใครต้องการส่งงานไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะครับใช้ส่วนตัวหรืออย่างที่ผมชอบลงคือการกำหนดเวลาล่วงหน้านะครับวันนี้ผมจะลงกำหนดเวลาล่วงหน้าไว้ก็เลือกกำหนดเวลาล่วงหน้าครับจากนั้นครับเราก็ไปที่วิดีโอที่เราจะเอามาลงนะครับของคุณกล้วยวันนี้ก็จะเป็นไปรีวิวร้านอาหารครับรสนิยมนะไฟล์วิดีโอเนี่ยก็ถ้าเราไฟล์คุณภาพสูงนะครับภาพที่ฉายไปก็จะคุณภาพสูงเช่นกันวันนี้ผมถ่ายด้วยระบบ Full HD จากโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะเป็น 1080p เราก็จับวางไปเลยปึ๊บเรียบร้อยละเห็นไหมตอนนี้ระหว่างที่วิดีโออัปโหลดไปนะครับให้มาดูตรงอันแรกก่อนให้เราไปแก้ไขนะเรื่องของการกำหนดเวลานะครับการกำหนดเวลาเนี่ยให้เราเลือกเลยนะครับว่าตอนนี้กำหนดเวลามันมาอัตโนมัติครับเขาจะเลือกพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันก็คือวันที่17 3 ทุ่มซึ่งผมไม่อยากจะออกอากาศตอนนั้นนี่นะของคุณกล้วยของคุณกล้วยออกอากาศกี่โมงนะ 1 ทุ่มใช่ไหมครับวันศุกร์1 ทุ่มเพราะนั้นวันที่17ถูกละนะเราก็เลือกเวลาได้ครับนะเลือกเป็นเวลา1 ทุ่มตรงแบบนี้นะครับแค่นี้เองเราก็จะตั้งเวลาออกอากาศละปลอดภัยละเราเซฟก่อน1 ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้มันออกอากาศไปนะยังกลับไปแก้ไขอยู่เหมือนเดิมนะต่อมานะครับสำหรับคนที่ทำแคตตาล็อกไว้หรือเรียกว่าแคตตาล็อกอะไรก็ตามเนาะเราก็มากดตรงนี้ครับเพิ่มเพลย์ลิสต์นะครับของคุณกล้วยเขาจะมีเป็นรายการย่อยอยู่ข้างในนะก็มีกินกล้วยๆนะครับเป็นรีวิวอาหารสวยกล้วยๆเป็นรีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวกล้วยๆนะอีกหน่อยก็มีเล่เปื่อยไปนะครับอ่ะวันนี้กินกล้วยๆก่อนนะครับปึ๊บติ๊กไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะรวมเข้าไปอยู่ในอัลบั้มอย่างเรียบร้อยเลยนะครับทีนี้มาดูที่หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก่อนหัวข้อแรกเนี่ยตอนนี้ของคุณกล้วยเนี่ยยังเปิดหารายได้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเมนูมันจะมีแค่นี้แหละครับนะมีแค่นี้นะครับเมนูข้อมูลพื้นฐานนะครับการแปลแล้วก็ขั้นสูงสิ่งแรกเนี่ยให้เราเลือกก่อนนะครับอย่างของกล้วยเนี่ยรายการนะเราผมแนะนำอย่างนี้เลยนะคนที่กำลังจะพิมพ์อะไรก็ตามไม่ใช่อยู่ๆเราแบบไปรีวิวอาหารก็แบบชื่อร้านใส่แปะมาปึ้งอย่างเงี้ยครับคือเขาจะเจอชื่อร้านก็จริงแต่เขาจะไม่เจอเรานะรายการของคุณกล้วยเนี่ยชื่อ Banana Diary นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรใส่ชื่อช่องไว้นำหน้าเลยนะทุกครั้งนะครับ VANA ถูกป่ะ NADIARY อย่างงี้ Banana Diary นะครับก็จะมีเป็นช่องเราละนะครับ Banana Diary นะครับของคุณกล้วยเรื่องกินก็จะเป็นกินกล้วยๆ episode นะครับตอนนี้ก็เป็น episode 3ป่ะหรือ episode 4ละนะครับจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้กดตรงนี้ครับไปที่ Creator Studio อีกครั้งนึงนะผมเปิดหน้าใหม่ปึ๊บเพื่อไปดูรายละเอียดเก่าที่
เราเก็บไว้นะครับเก็บไว้อุ้ยตายแล้วเห็นไหมผมผิดละสัปดาห์นี้มันเป็น EP ที่4นะครับซึ่งลงอีกร้านหนึ่งดังนั้นเนี่ยผมต้องกระโดดตั้งเวลาไปอีกสัปดาห์นึงที่ไม่ใช่17ต้องเป็น24นะนี่1ทุ่มนะครับเห็นไหมเราผิดละโอเคนะครับเพราะนั้นตอนนี้เป็น EP 5EP 5นะครับไปรีวิวอะไรนะร้านนี้ลืม กลับไปดูวิดีโอแป๊บหนึ่งนะครับลืมอ๋อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรสนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปก็ได้ครับเราจะใส่เป็นชื่อคือจะใส่เป็นชื่อร้านเลยก็ได้นะครับผมก็ใส่ชื่อร้านว่ารสนิยมก็ได้นะครับแต่ว่าคอนเทนต์เนี้ยมันคือร้านก๋วยเตี๋ยวที่สวัสดีครับเจี๊ยบสวัสดีนะเพิ่งเริ่มลงวิดีโอเดี๋ยวจะสอนไปด้วยกันเลยนะครับเราใส่ละนะสังเกตนะผมจะใส่แบ่งเป็น3เรื่องแล้วนะเรื่องแรกชื่อช่องอันที่2นะครับชื่อแคตตาล็อกก็คือ Banana Diary นะครับแคตตาล็อกคือกินกล้วยๆคือรีวิวอาหาร episode ที่5ก็คือตอนที่5ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยหัวเรื่องหัวเรื่องเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรสนิยมถูกไหมแต่ว่าร้านเนี้ยมันจุดเด่นของเขาคือ20บาทกินอิ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งชื่อแล้วว่าให้เกี่ยวกับ20บาทกินอิ่มตั้งอะไรดีนะครับใส่เป็นเลขไทยแล้วกันเนาะจะได้แบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหน่อย20 บาทก็อิ่มได้ดีไหมบาทก็อิ่มได้ที่รสนิยมแบบนี้นะครับก็จะอาจจะแปลกๆนิดนึงเนาะทีนี้ทุกคนก็จะใส่หัวข้อแค่นี้แล้วก็โพสใช่ไหมมันยังไม่พออุ้ยพ่อมาดูป้าสวัสดีครับดูไปด้วยกันนะครับสอนทุกคนไปพร้อมๆกันเลยนะใครที่ยังไม่ได้ดูเทคนิคก่อนหน้านี้นะนี่อีพีโซดที่10ละนะครับมาถึงเรื่องการลงวิดีโอละดูตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่ไว้นะว่าผมเก็บไว้ละนะว่าจริงๆแล้วติดตามแฟนเพจของคุณกล้วยได้ตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นข้างบนเนี่ยผมอยากใส่อะไรตอนนี้Facebook เนี่ยไม่ใช่โทษทีตอนนี้ YouTube เนี่ยเขาเปิดฟังก์ชันใหม่มาให้เราเห็นแฮชแท็กด้วยนะคะแบบเดียวกับ Instagram เลยนะดังนั้นคนที่เคยใส่แฮชแท็กจาก Instagram มาให้ใส่แฮชแท็กไว้ด้วยนะครับแฮชแท็กที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมา3แฮชแท็กแรก3แฮชแท็กแรกเราควรใส่อะไรบ้าง1ชื่อรายการเราครับ Banana Diary แน่ๆนะหน้า Diary อันที่2ควรใส่อะไรครับเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราพูดนะครับเช่นอันนี้มันเป็นเขาเป็นแฟรนไชส์เนาะมันชื่อดังอยู่แล้วผมก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือรสนิยมก๋วยเตี๋ยวเขียนยังไงอ่ะก๋วยเตี๋ยวงี้ป่ะตั๋วเตี๋ยวอ่ะคุณกล้วยมาบอกก๋วยเตี๋ยวภาษาไทยอ่อนแอมากนะรสเรือด้วยมั้ยเรือรสนิยมผมพิมพ์ผิดใครทักด้วยนะครับนิยมอ่ะนะครับ2 อย่างละอันที่3ใส่อะไรดีนะครับก็ที่เกี่ยวข้องอะครับของผมเป็นจังหวัดรีวิวอาหารจังหวัดอุดรธานีใช่ไหมรีวิวโทษทีครับรีวิวอุดรอย่างงี้เห็นไหมสามอันนี้นะครับมันจะขึ้นเลยนะใต้วิดีโอเราแต่ถ้าเราอยากมีแฮชแท็กอื่นๆได้ไหมก็ได้นะครับได้หมดเลยนะก็ใส่ไปก็ไม่ควรจะเกิน10แฮชแท็กหรอกครับพอเยอะไปมันก็ไม่ดีนะก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวเรืออะไรก็ว่าไปนะครับพิมพ์ผิดเลยนะครับพาชิมอิ่มอร่อยแล้วกันพาชิมอิ่มอร่อยนะครับคือสังเกตว่าแฮชแท็กเนี่ยมันคือวลีกลุ่มคำหรือว่าชื่อร้านหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องนะอย่าไปใส่แบบก๋วยเตี๋ยวแฮชแท็กเรือแฮชแท็กรสนิยมอะไรอย่างนี้นะให้พยายามใส่เป็นกลุ่มคำเพราะว่าเวลาที่มันมีเรื่องเดียวกันน่ะมันจะเจอแต่ถ้าคุณไปใส่แยกหวังว่ามันเขาเรียกอะไรการ analyze ต่างๆนะครับมันจะเจอมันไม่ใช่นะมันไม่เจอนะอ่ะต่อมาสิ่งที่เราต้องใส่อันนี้แฮชแท็กใส่ละนะแฮชแท็กผมจะเอาไม่เอาไว้บนหรอกเพราะเดี๋ยวมันจะโชว์ข้างบนอยู่ดีผมเลื่อนไว้ข้างล่างสิ่งที่ต้องใส่คืออะไรครับมันคือคอนเทนต์นะครับเรื่องราวนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปพิมพ์เอานะอาจจะเป็นแบบกล้วยเตี๋ยวอร่อยกล้วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกล้วยเถียงมาทักผมมาอีกแล้วผมชอบพูดผิดนะก๋วยเตี๋ยวเรือสมมติเอาแค่นี้ก่อนนะอร่อยราคาเริ่มต้น20บาทอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวไอ้หน่อยก็จะไปเพิ่มเติมเอาไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่ใครจะใส่อะไรก็ได้นะครับผมใส่ไว้คร่าวๆแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ควรใส่ชื่อเกี่ยวกับอะไรนะร้านค้าอะไรของเขาอ่ะช่วยเขานะถ้าเราไปรีวิวให้เขาอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไม่ใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่
นะครับส่วนต่อมานะครับผมก็จะทิ้งไว้ก็คือเป็นแฮชแท็กใช่ไหมแล้วข้างล่างนะครับก็จะเป็นการติดตามนะครับผมคุณกล้วยก็จะติดตามได้ที่เพจนะนอกจากติดตามใน YouTube แล้วก็ติดตามในเพจได้ด้วยนะครับเราก็จะใส่ชื่อเพจเราไว้ข้างล่างหรือเราอยากจะใส่ข้อมูลอะไรใส่ไว้ทีนี้จุดสำคัญมากๆเลยที่ทุกคนลืมแล้วแบบผมต้องทักไปหลายๆคนเลยที่ทำ YouTube นะครับผมเห็นเขาทำแบบวิดีโอได้ดีมากเลยนะแต่ว่าคนไม่ดูเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณลืมใส่สิ่งนี้ครับเราเรียกว่าตัวแท็กครับมันเป็นฟังก์ชันของ Google ใน YouTube ที่เขาให้มาเราเรียกว่าแท็กนะครับแท็กคืออะไรแท็กคือมันมาจากเขาเรียก SEO นะครับ SEO มันก็คือเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวที่จะทำให้ระบบของ Google อ่ะมันจับวิดีโอจับข้อความต่างๆของเราเจออาการจับเจอเนี่ยมันจับ3ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของเนื้อหาด้านบนนะครับเนื้อหาด้านบนที่เป็นชื่อเรื่องเนื้อหาตรงกลางนะครับที่เป็น description ที่เราใส่ไว้และสุดท้ายก็คือวลีสั้นๆครับที่อยู่ในนี้เราเรียกว่าแท็กนะครับดังนั้นเนี่ยคำที่อยู่ในแฮชแท็กทั้งหมดเนี่ยเราสามารถย้ายมาเลยนะย้ายมาใส่ในแท็กได้นะครับตรงนี้นะครับอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือรสนิยมนี่ผมต้องใส่แน่ๆนะต้องใส่แน่ๆก๊อปมาเลยก็ได้อย่างงี้นะแบบเนี้ยนะครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยคือพยายามใส่อะไรก็ได้เราคิดว่าอะไรครับใครอยากจะมาหาก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ของผมอ่ะอันนี้บอกอีกนิดนึงอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษเลยนะครับหลายๆคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักเราเรียกว่า Buddy Tube นะ Buddy Tube เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เสียเงินนะแต่ไม่เสียมีฟรีก็มีนะครับคุณไปสมัครได้เลยนะหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยข้างบนนี้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยครับเขาเรียกว่า Buddy Tube ไปเปิดเซิร์ชดูก็ได้นะครับซึ่งจะทำให้มีฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมาเขาจะช่วยเราหา SEO ที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอที่เรากำลังทำนะครับอย่างอันนี้เห็นไหมผมพิมพ์คำว่าก๋วยปั๊บมันขึ้นมาเลยก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีแบบอะไรที่เกี่ยวแกก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่นี่ผมไม่ใส่เพราะว่าของผมไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะของผมเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมผมก็ใส่ไปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรขึ้นมาเราก็ใส่ไปนะครับใส่คำที่ใกล้เคียงนอกจากสิ่งที่เรารีวิวแล้วอาหารที่เรารีวิวแล้วแล้วมีอะไรอีกนะครับคนจะมาหาวิดีโอเราเพราะอะไรเขามาเที่ยวอย่างผมทำที่อุดรมาเที่ยวอุดรอ่ะผมก็ถ่ายหาร้านอร่อยร้านอร่อยอุดรเนี่ยเงี้ยเห็นไหมเนี่ยร้านอร่อยอุดรนะครับอุดรธานีใส่ชื่อจังหวัดซะอุดรธานีใช่ไหมมีอะไรอีกนะครับเนี่ยเราต้องใส่ไปเรื่อยๆนะอย่างน้อยผมอยากให้ทุกคนมีในเนี้ยอย่างน้อย10แท็กนะและที่สำคัญอย่าลืมใส่ชื่อช่องตัวเองนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรานะเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันย้ายช่องของคุณกล้วยบานาน่าไดอารี่เนี่ยมันย้ายจากที 3B นะดังนั้นก็ใส่ที 3B ไว้ด้วยเวลาคนเซิร์ชเรื่องกินของที 3B ก็จะมาเจอนะครับหรือใครมีอะไรใกล้เคียงเนี่ยให้ใส่ไว้ให้หมดเลยนะนี่ระหว่างที่วิดีโอเราก็ยังอัปโหลดอยู่เลยนะเห็นไหมใส่แท็กไปนะครับอะไรนะอุดรอะไรดีอันนี้เขาเป็นคำแฮชแท็กอุดรเลยนะอุดรอะไรดีนะครับประมาณนี้ก่อนผมใส่ประมาณนี้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับคนที่อยากดูเรื่องอื่นนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องใส่ละแน่ๆนะครับมาดูต่อไปนะครับถ้าวิดีโอของเราต้องการจะให้ฝรั่งเห็นหรือคนต่างชาติเห็นนะตอนนี้วิดีโอผมเนี่ยเราแน่นอนครับเราเปิดว่าเราเป็นภาษาไทยเผยแพร่ในประเทศไทยเห็นไหมดังนั้นนะครับพอมันเป็นภาษาไทยเนี่ยสิ่งแรกที่จะถูกเห็นก็คือคนไทยและด้วยความที่เราพิมพ์ภาษาไทยทั้งหมดเห็นไหมเพราะนั้นฝรั่งอ่านไม่ออกเขาก็ไม่ดูคลิปวิดีโอเราซึ่งบางครั้งเนี่ยวิดีโอเราอ่ะอาจจะมีการแปลอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะดังนั้นเนี่ยเราสามารถมาเลือกที่การแปลนะครับภาษาต้นฉบับแน่นอนครับเราก็เลือกเป็นภาษาไทยนะภาษาไทยอยู่แล้วนะครับและภาษาที่แปลนะครับเราสามารถเลือกกี่ภาษาก็ได้นะนะเพราะงั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเลือกว่าวิดีโอเราเนี่ยหัวข้อจะเป็นภาษาอะไรเราใส่ภาษาไทยไปเลยแล้วก็มาเลือกแปลภาษาอังกฤษเงี้ยภาษาอังกฤษนะครับเงี้ยเราก็ใส่ชื่อช่องไว้ก่อนบานาน่าไดอารี่นะcopy ได้ไหมcopy ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับปุ๊บพิมพ์บานาน่าไดอารี่ไปy reviewแล้วก็อาจจะเป็นชื่อร้านไปเลยชื่อร้านจะเขียนยังไงเนี่ยภาษาอังกฤษรสนิยมแย่ละเว้นไว้ก่อนได้ไหมรีวิวอีพิโซดแล้วกันไม่รู้จะเขียนชื่อร้านเขายังไงเดี๋ยวเขียนผิดต้องไปหาข้อมูลก่อนอีพิโซด5นะครับอ่
อาจผมอาจจะวงเล็บนิดนึงเพราะคลิปนี้พูดภาษาไทยเดี๋ยวโดนฝรั่งว่าว่าเข้ามาแล้วไม่เห็นพูดภาษาอังกฤษเลยผมโดนบ่อยนะในช่องผมอ่ะผมจะวงเล็บไว้ย่าอย่างเงี้ยเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ copy มาวางแค่นี้เองนะครับเวลาฝรั่งเขาเซิร์ชมานะถ้ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องนะก็จะดีนะครับอย่างแบบนูดเดิลก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรนูดเดิลโบ๊ทป่ะไม่ใหญ่นะนะครับก็ใส่อะไรไปที่เกี่ยวข้องนะครับในนี้นะต่อมานะครับอ่ะอันนี้เราก็เซฟไปแล้วนะปึ๊บสำหรับคนที่อยากใส่ภาษาบอกเฉยๆอ่ะหน้านี้นะครับการตั้งค่าขั้นสูงนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ละเลยอีกเช่นกันนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวกับวิดีโอเรานะครับหนึ่งก็คืออนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้ไหมอ่ะผมอนุญาตนะครับแสดงแบบไหนโชว์แบบไหนนะครับหรือว่ามีการป้องกันแบบไหนนะครับสามารถดูคะแนนได้ไหมดูไลค์ดูวิวได้ไหมนะครับผมปล่อยให้ดูได้เลยนะครับใบอนุญาตของเรานะครับถ้ามีMCN ดูแลก็จะเป็นใบอนุญาตของ MCN นะครับตอนนี้เนี่ยมันจะเซตอัพมาอัตโนมัติคือเป็นมาตรฐาน YouTube นะครับเผยแพร่ทุกที่นะครับคำรับรองวิดีโอตรงนี้เราไม่ต้องไปเลือกนะปล่อยไว้แล้วก็ถ้าวิดีโอของใครนะครับมีเนื้อหา18บวกนะครับหรือว่าเด็กๆไม่ควรดูเนี่ยกรุณาเปิดข้อจำกัดการใช้งานอายุด้วยนะไม่งั้นวิดีโอคุณจะโดนบล็อกไม่ให้เห็นนะครับต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะฮะการเลือกฝังลิงก์ต่างๆนะครับเลือกได้ไหมก็เลือกได้นะคนจะก๊อปปี้ลิงก์เราไปช่วยแชร์อะไรนูโดโบสเหรอเจี๊ยบนูโดโบสบอสเหรอใช่จริงเหรอ เว้นไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวคนด่าเอานะนะครับตรงนี้เลือกได้เลือกได้นะต่อมานะครับหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่เนี่ยถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษผมบอกเลยนะมันจะเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยนะภาษาไทยเนี่ยประหลาดมากนะครับทำให้คนเข้าใจผิดในการเข้าหมวดหมู่เยอะมากถ้าใครไปดูจากภาษาอังกฤษเนี่ยจะเข้าใจมากกว่านะครับอย่างแรกคือภาพยนตร์และแอนิเมชันหมายถึงว่าเราเป็นผู้ผลิตหนังเรื่องนั้นนะนะครับเช่นคุณผลิตหนังเรื่องแบบอะไรอะอะไรนะก้าวสาตรานะครับแล้วคุณอยากจะเผยแพร่ก็ให้ใส่ภาพยนตร์และแอนิเมชันไม่ใช่เอาหนังคนอื่นมาใส่ในคลิปตัวเองนะอันนี้ไม่ได้นะครับผิดนะผิดนะหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนังแอนิเมชันเช่นคุณเป็นแบบทำการวิจารณ์หนังนะครับเป็นช่องวิจารณ์หนังช่องภาคหนังอะไรแบบนี้นะเอาอันนี้นะครับยานยนต์พาหนะนะครับก็เหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับรถเรื่องเกี่ยวกับเรือเรื่องเกี่ยวกับจักรยานนี่ยานยนต์พาหนะนะครับช่องเพลงนะครับก็อยู่ในหมวดเพลงนะครับช่องสัตว์เลี้ยงความรู้การเลี้ยงสัตว์ก็อยู่ในหมวดสัตว์เลี้ยงนะกีฬานะครับภาคกีฬาข่าวกีฬาเล่นกีฬาไม่เอาชวนแทงบอลแทงอะไรอย่างนี้ไม่เอานะนะครับก็เกี่ยวกับกีฬานะครับวิธีฝึกซ้อมเพาะกงเพาะกายนะครับอย่างของคุณกล้วยวันนี้เนี่ยจะเป็นท่องเที่ยวและกิจกรรมนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมอื่นๆได้หมดเลยนะไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะการกินก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบนึงใช่ไหมการพากินพาเที่ยวนะครับแคสติ้งเกมก็อยู่ในหมวดเกมทีนี้คนจะงงอันนี้ครับบุคคลและบล็อกคืออะไรนะ บุคคลและบล็อกคือถ้าเราเป็นดาราเป็นไอดอลอย่างแบบ BNK มาเปิดช่อง YouTube อย่างนี้นะนะครับให้เลือกบุคคลและบล็อกนะครับหรือว่าคือพูดง่ายครับตัวเราดังมากๆอ่ะต้องใช้บุคคลและบล็อกนะครับเรื่องตลกอันนี้ไม่ต้องพูดนะบันเทิงข่าวสารการเมืองอันนี้ที่คนจะเข้าไปผิดแนวทางปฏิบัติและการใช้ชีวิตแหมบางคนนี่โพสต์ธรรมะอย่างเดียวเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะครับแนวทางปฏิบัติและการใช้ชีวิตเนี่ยมันคือหัวข้อไลฟ์สไตล์ครับคำว่าไลฟ์สไตล์เลยมันคืออะไรก็ได้ที่ฉันทำนะครับอย่างผมรีวิวของเนี่ยผมก็จะอยู่ในหมวดนี้นะรีวิวการไม่ใช่แนวทางการปฏิบัติและการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องไม่แสวงหาผลกำไรการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับวันนี้นะของผมกล้วยเลือกท่องเที่ยวพูดยาวเลยนะภาษาวิดีโอเป็นภาษาไทยนะครับสนับสนุนให้คนอื่นช่วยแปลเราได้มั้ยเกิดอุ๊ยโอ้โหคลิปเรานี่น่าสนใจมากฝรั่งเห็นแบบเฮ้ยเขาฟังภาษาไทยออกเว้ยแต่เขาอยากจะช่วยแปลทำซับไตเติ้ลได้นะครับอ่ะเรากดอนุญาตไปแค่นี้เองนะครับก็มีคนอื่นมาช่วยแปลได้แต่เขาก็จะมาขอใส่เครดิตกับเรานะอย่างนี้โอเคโอเคอยู่นะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับยกเว้นอันนี้นะสำหรับคนที่เป็นทำวิดีโอโฆษณานะครับเอาโฆษณามาเผยแพร่ใน YouTube เนี่ยคุณจะต้องแจ้งตัวนี้ด้วยนะแต่จริงๆเมืองไทยเนี่ยไม่ซีเรียสหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคลิปของต่างประเทศเนี่ยเขาซีเรียสนะเพราะว่า YouTube เนี่ยเคยทำให้คนเข้าใจผิดละว่ามันเป็นความจริงทั้งที่มันเป็นโฆษณาดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นวิดีโอโฆษณานะครับก็ใส่ตรงนี้นะแต่การรีวิวต้องบอกก่อนรีวิวเนี่ยมันไม่ใช่โฆษณานะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับเงินถึงโฆษณาไม่รับเงินก็ไม่ได้เป็นโฆษณานะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะสุดแล้วแต่ใครจะใส่ก็ได้นะเสร็จละนะต่อมากลับมาที่ตรงนี้หลังเด็กเราอัพโหลดวิดีโอเสร็จปุ๊บถ้าเราลงสมัครเป็นเขาเรียกอะไรนะ YouTube เต็มตัวแล้วอะครับลงเขาเรียกอะไร
ยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนผ่าน Google อะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะเขาจะมีออปชันให้เราเพิ่มก็คือกำหนดภาพขนาดย่อนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้มีตัวออปชันนี้ขึ้นมาเราก็จะเลือกเนี่ยภาพขนาดย่อจากวิดีโอพวกนี้มาใส่นะครับซึ่งภาพขนาดย่อเนี่ยเราจะทำในมือถือมาก็ได้นะหรือจะทำในแบบ Photoshop Photoshop หรือจะเอาอันนี้ไปใช้เลยก็ได้นะครับตอนนี้ของคุณกล้วยมันขึ้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตาหยีเนี่ยโอ้ผมแบบไม่ได้เดี๋ยวไม่สวยนะอ่ะเราเปลี่ยนนะครับอันนี้วิดีโอขนาดย่อผมทำเสร็จไว้แล้วนะครับเขาบอกว่าขนาดสูงสุดเนี่ย2เมกะไบต์นะครับซึ่งขนาดกำหนดมาแล้วนะก็คือ1280x720มันจะฟิตติ้งสวยพอดีเลยนะครับช่องเล็กๆเนี่ยฟิตติ้งสวยพอดีเลยแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ไปดูในเขาเรียกนะ YouTube ที่เป็นจอทีวีอ่ะนะมันก็จะเห็นจอแบบเต็มๆสวยๆนะครับอ่ะทีนี้ไฟล์จะต้องเป็น JPEG เป็น GIF เป็น BMP อะไรก็ว่าไปอ่ะผมเลือกละนะครับผมก็ทำปกไว้ปึ๊บของคุณกล้วยนี่ร้านรถนิยมปึ๊บมาใส่ปั๊บนี่เห็นไหมครับบางคนคิดว่าแค่นี้เสร็จละนะครับเปลี่ยนปกวิดีโออ่ะบันทึกบางคนคิดว่าแค่นี้เสร็จละนะครับจริงๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแต่มันมีออปชันนี่ฮะคนที่แบบรีบไปได้เข้าอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวปัดไปก่อนอ่ะนะฮะพลาดเลยนะคนที่พลาดตั้งแต่ต้นนะตอนนี้นะครับให้มาดูตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่YouTube แสดงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เรากดมาที่ YouTube แบบนี้นะเราจะเห็นวิดีโอเราแสดงอยู่นะครับสังเกตไหมเมื่อกี้ที่เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะมันมีแฮชแท็กอยู่แล้วเห็นไหมขึ้นมา3อันดับแรกแฮชแท็กของเราขึ้นแล้วนะนะครับชื่อวิดีโออะไรต่างๆนะแท็กกิ้งขึ้นหมดละนะครับทีนี้ของคนที่ไม่ได้ทำ YouTube Buddy จะไม่มีหน้าจอขวามือนี้นะครับเป็นธรรมดาออกมานะของผมเป็น YouTube Buddy มันก็จะมีตัวช่วยตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมแบบนี้นะครับทีนี้ให้เรามาตรงนี้ครับเลือกแก้ไขวิดีโอนะครับอันนี้เป็นออปชันที่หลายๆคนน่ะไม่ใส่นะครับบอกเลยว่าเป็นประโยชน์ต่อช่องของทุกๆคนมากๆเลยนะครับอันแรกครับคือเรื่องของการ์ดนะครับผมอยากให้ใส่การ์ดนะมาที่กดที่การ์ดด้านบนนะครับการ์ดคืออะไรการ์ดคือระหว่างที่วิดีโอเล่นไปอะครับแล้วมันจะมีเด้งมาตรงเนี้ยเป็นป้ายเล็กๆนะครับบอกว่าเราจะไปดูวิดีโอต่อไปของบุคคลคนนี้หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ไหนนะครับผมกดเพิ่มการ์ดไปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยการ์ดเนี่ยมันมีให้เลือกหลายแบบแบบแรกก็คือวิดีโอเพลย์ลิสต์ก็คือผมสร้างวิดีโอเพลย์ลิสต์ก่อนนะปุ๊บเห็นไหมมันคือวิดีโอเก่าๆที่เราเคยโพสต์ไปแล้วนะครับผมก็หรือว่าจะเลือกเป็นเพลย์ลิสต์อย่างนี้ก็ได้ผมใส่เป็นเพลย์ลิสต์เลยนะเรื่องเกี่ยวกับการกินมี5ตอนแล้วผมใส่เลยสร้างการ์ดปุ๊บเวลาวิดีโอมันรันไปเนี่ยนะครับการ์ดตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมาที่มุมขวาของจอนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเห็นไหมจะขึ้นมาแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากดูเราต่อในเรื่องอื่นๆเขาสามารถกดจากตรงนี้ไปได้ด้วยนะครับมันเป็นประโยชน์มากๆนะครับหรือว่าเราพูดอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะครับเราอยากจะให้มันเด้งขึ้นมานะเป็นวิดีโอสักอันนึงแล้วกันอันนี้เป็นร้านเสื้ออย่างเงี้ยนะครับเป็นรีวิวร้านเสื้อเด้งขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมีขึ้นมาตรงนี้อีกแล้วเป็น2วิดีโอละนะครับจะบอกว่ามันใช้ได้ผลจริงๆนะมันทำให้คนดูเราวิดีโอเราเนี่ยหลากหลายมากขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการ์ดมีเนี่ยก็ใส่ไว้ครับใส่ไว้นะปึ๊บมีรีวิวอย่างอื่นนะทำคงทำคิ้วอะไรก็ว่าไปนะครับใส่ไว้สัก 4-5 อันก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยปึ๊บใส่ไปก่อนเพื่อนๆจะได้เห็นเสร็จละนะครับทีเนี้ยมันก็จะมีการ์ดแบบอื่นอีกนะครับก็คือการโปรโมทช่องอื่นถ้าเรามีช่องของเพื่อนๆ เราของลูกๆเราหรือของใครก็ตามเดี๋ยวผมลองเอาช่องของผมก็ได้ของผมนะต้องเสิร์ชหาชื่อช่องก่อนนะวิธี copy ช่องมาอย่างนี้นะครับปึ๊บนี้มีประกาศแยกช่องนะตอนที่ผมทำเมื่อวานปึ๊บสังเกตไหมครับไปที่ช่องเรานะผมก็ copy ช่องมาผมอยากได้ช่องนี้มาช่วยมาโปรโมทให้เขานะครับผมก็จะกลับมาปึ๊บเลือกโปรโมทช่องอื่นนะครับใส่ไปเลยครับปึ๊บต้องใส่ข้อความด้วยนะครับข้อความด้วยย้ายรีวิวเก่าในช่อง T3B อย่างเงี้ยนะครับนะลองดูนะครับลองดูปึ๊บนี่แบบนี้นะครับเพราะนั้นตรงตำแหน่งนี้มันจะกลายเป็นนี่มีช่องผมโผล่ขึ้นมาด้วยเห็นไหม
มีช่องผมโผล่ขึ้นมาด้วยเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยครับการใส่การ์ดน้ำมาช้าสวัสดีครับน้ำ จะท้ายๆแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังนะน้ำเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังนะอันนี้ดูตามไปก่อนนะหลังจากเราโหลดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถใส่การ์ดซึ่งการ์ดเนี่ยจะทำให้คนที่เขาชื่นชอบวิดีโอของเรานะครับย้อนกลับไปวิดีโออื่นๆได้ในขณะที่เขาดูวิดีโอยังทานน้ำยังทานอย่างนี้เป็นเทคนิคสำคัญละนะครับเทคนิคการลงวิดีโอพื้นฐานเนี่ยลงมาแล้วตอนแรกนะเดี๋ยวค่อยไปดูรีรันนะครับน้ำเดี๋ยวตรงนี้ขอไปเรื่อยๆก่อนนะอ่ะเนี่ยเราใส่การ์ดมาเสร็จนะครับเห็นไหมคนดูก็จะเห็นวิดีโอเราขึ้นมานอกจากการ์ดตรงนี้แล้วบางทีมันเด้งขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้กดนะครับยูทูบเนี่ยยังมีฟังก์ชันอีกตัวนึงนะครับที่แนะนำให้ทุกคนใช้เลยคือตอนท้ายนะครับคำอธิบายประกอบภาพนี่ตัวนี้นะครับสำคัญเช่นกันนะครับสังเกตว่าในหลายๆวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนท้ายเนี่ยเอ๊ะทำไมเขามีวิดีโอเล็กๆขึ้นมาเต็มเลยมีปุ่ม subscribe ขึ้นมาด้วยนะครับนี่แหละใส่ตรงนี้แหละนะครับการเพิ่มองค์ประกอบภาพเนี่ยเพิ่มได้หลายแบบนะครับเพิ่มแบบใช้เทมเพลตก็ได้นะแล้วกดนี้ก็คือจะมีเทมเพลตมาให้นะฮะเอาใช้เทมเพลตเขาก็ได้ซึ่งสามารถแชร์เว็บไซต์ก็ได้ด้วยนะเขาเปิดให้แต่ต้องเป็นเว็บไซต์ที่เป็น URL จดทะเบียนนะครับต่อมานะครับสามารถเลือกนำเข้าจากวิดีโอนะครับก็คือวิดีโออื่นเราเคยลงอะไรไว้เราเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่แบบแมนนวลอ่ะเดี๋ยววันนี้จะใส่แบบแมนนวลให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเพิ่มองค์ประกอบนะครับเลือกวิดีโอจากเพลย์ลิสต์นะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะว่าอัปโหลดล่าสุดก็คือทุกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมาะกับผู้ชมนะครับใครเกี่ยวข้องอะไรนะครับเขาก็จะพยายามหาวิดีโอของเราที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นให้นะครับแล้วก็เลือกจากเพลย์ลิสต์วันนี้ผมเอาเลือกจากเพลย์ลิสต์แล้วกันนะครับก็เป็นเพลย์ลิสต์เดิมนี่แหละที่เราทำไว้นะครับแล้วก็ดูเราอยากให้เขาเห็นอะไรอ่ะนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนาะเราก็อาจจะอยากเขาเห็นร้านอาหารร้านอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ใส่ไว้นะใส่ได้สูงสุดเนี่ย4วิดีโอนะครับซึ่งไซส์วิดีโอก็ปรับขยายอย่างนี้ได้ด้วยนะผมใส่ไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับทีนี้อย่างอื่นใส่ได้อีกไหมใส่ได้นะครับใส่ทั้งหมด4องค์ประกอบนะโปรโมทช่องอื่นนะครับเช่นคุณกล้วยเขาอาจจะอยากโปรโมทช่องผมก็วิดีโอเก่าๆดูได้นะครับวิดีโอช่อง T3B อย่างนี้อ่ะนะครับก็จะมีรูปผมโผล่ขึ้นมาในนี้ด้วยเห็นไหมเป็นการแบบแลกเหมือนแลกลิงก์กันอ่ะเหมือนแลกลิงก์กันนะครับอยากให้มีช่องตัวเองด้วยแหมเดี๋ยวคนไม่กด Subscribe ช่องตัวเองกดติดตามช่องของคุณนะครับนี่ก็เป็นรูปคุณกล้วยโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะเห็นยังแค่นี้เองนะครับท้ายวิดีโอเนี่ยของเราก็จะมีปุ่มให้คนอื่นมากดละนะทั้งกด subscribe หรือจะกดติดตามวิดีโออื่นก็ได้นะหลังจากนั้นเราก็กดบันทึกนะครับปกติเนี่ยการลงวิดีโอของผมเนี่ยจะทำประมาณขนาดนี้ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับหลังจากนั้นครับให้เรากลับไปดูที่ creator studio ของเรานะครับนะฮะอันนี้ยอดดูคน subscribe ยังน้อยนะใครเข้ามาดูแล้วอย่าลืมนะครับไปกด Subscribe ช่อง Banana Diary ด้วยนะครับช่องใหม่ของทีมงาน T3B นี่เองนะครับช่องภรรยาผมเนี่ยแหละนะก็ช่วยกันไปกดนิดนึงอ่ะนี่แหละครับเราก็จะเห็นอย่างนี้นะครับซึ่งพอเราลงวิดีโอเสร็จนะครับเราก็มาจดที่เครื่องมือจัดการวิดีโอนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นวิดีโอเก่าๆที่เราลงนะครับแล้วก็ตารางการออกอากาศของเราเนาะเห็นไหมอันนี้ออกอากาศวันที่11สิงหานะครับไม่ใช่โทษทีอันนี้วันลงนะวันลง11สิงหาออกอากาศ17สิงหาอันนี้ออกอากาศ24สิงหานะครับอันไหนที่มันออกอากาศไปแล้วมันก็จะขึ้นเป็นรูปอย่างนี้คือเป็นสาธารณะละนะครับมีคนไลค์คนอะไรกี่คนก็มันก็จะขึ้นตรงนี้หมดเลยนะครับเราสามารถตรวจดูได้จากตรงนี้แหละนะครับรวมถึงนะครับอีกนิดนึงนะวันนี้ก็นิดนึงวันนี้มีเวลาเหลือผมจะพูดไปคร่าวๆเลยนะซึ่งอาทิตย์สัปดาห์หน้าสวัสดีครับคุณเอนะครับโอ้โหท้ายวิดีโอละนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวใครที่ดูไม่ทันนะครับไปดูรีรันใน YouTube นะครับหรือว่าเดี๋ยวเนี่ยแหละเดี๋ยวทำเสร็จละเดี๋ยวจะลงรีรันไว้ให้ดูนะครับมาดูนิดนึงนะครับanalyze นะครับของ YouTube เนี่ยเปิดไว้ให้เราตรวจสอบวิดีโอของเรานะว่าวิดีโอของเราเนี่ยได้รับความนิยมไหมมีคนดูอะไรยังไงบ้างเพื่อมาปรับปรุงในวิดีโอต่อไปนะครับจริงเนี่ยมันมีระบบช่วยเหลือเราเยอะมากเลยนะใน YouTube นะครับของคุณกล้วยเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เปิดช่องมานะครับนี่ก็จะมีคนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคุณกล้วยเปิดช่องมาประมาณ2-3สัปดาห์2สัปดาห์กว่าๆนะครับก็มียอดเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเห็นไหมสีเขียวนี่ก็คือเป็นเชิงบวกนะครับเป็นเชิงบวกทั้งหมดเลยนะครับก็ถ้าดีอ่ะมันควรจะเป็นเชิงบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างนิดอย่างละหน่อยก็ดีนะครับขอบคุณครับเจี๊ยบที่กดติดตามนะช่องคุณกล้วยขอบคุณมากๆนะครับหลังจากนั้นครับเราสามารถมาดูตรงนี้นะคนที่เปิดหารายได้แล้วนะครับจะมีการประเมินรายได้ของคุณในแถบ
ทางขวานี้นะครับแล้วก็ดูยอดการดูต่างๆเปอร์เซ็นต์ในการดูว่าเขาดูรายการเราจบไหมดูกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนคนดูอะไรต่างๆนะก็จะขึ้นทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงเรารู้ด้วยนะว่าคนที่ดูช่องเราเนี่ยเป็นเพศไหนนะครับแต่ของคุณกล้วยเนี่ยมันยังครบไม่ครบ30วันดังนั้นเนี่ยมันยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวมันจะขึ้นในเร็วๆนี้นะแล้วก็ประเทศไหนนะครับเห็นไหมคนออสเตรเลียดูคนไทยดูนะครับคนลาวดูอย่างเงี้ยแล้วก็การเผยแพร่มาจากไหนดังนั้นมันทำให้เราเนี่ยสามารถวางแผนการทำวิดีโอของเราทั้งช่วงเวลาทั้งช่วงพฤติกรรมของคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เราได้เสร็จเลยนะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าดีไหมเรามาพูดเรื่อง analysis ก็คือเรื่องของการแบบวิเคราะห์ตัวเนี้ยดีไหมดีไหมอาทิตย์หน้าเรามาพูดเรื่องนี้ดีกว่านึกออกแล้วนะครับเรามาพูดว่า analyze เนี่ยช่วยอะไรเราบ้างแล้วกันเพราะนั้นอาทิตย์นี้เราจะเก็บไว้เรื่อง analyze ยังไม่พูดแล้วกันนะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเพราะว่ามันมีฟังก์ชันดูเห็นไหมเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งanalyze เนี่ยมันจะช่วยให้เราสำหรับเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ในการทำวิดีโอครับว่าคนชอบเราวิดีโอเราแบบไหนเราควรจะทำอะไรในอนาคตนะครับแล้วก็ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนะทีเนี้ยเห็นไหมนี่ก็โอ้นี่คุณเจี๊ยบมาแล้วนะคนที่41นะครับขอบคุณมากๆอ่ะนี่แหละนะครับเทคนิคพื้นฐานเลยนะครับพื้นฐานเลยในการลงวิดีโอนะครับกลับมาที่หน้าผมนะฮะขอเปิดไฟแป๊บนึงนะครับวันนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเลยโอ้นะเห็นไหมนี่คือวิธีพื้นฐานเลยนะในการลงวิดีโอนะครับใครผิดพลาดตรงไหนใครลืมอะไรบ้างนะครับขณะที่เราลงวิดีโอนะครับนั่นคือทำให้เราวิดีโอของเราขอปรับขานะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยคนดูไม่ได้เต็มที่นะครับหรือว่าคนไม่เห็นวิดีโอของเรานะครับโดยเฉพาะการเซิร์ชใน Google สังเกตว่าเอ๊ะทำไมวิดีโอบางคนเนี่ยเซิร์ชใน Google เจอบางคนเซิร์ชไม่เจอนะทั้งที่แบบบางทียอดวิวอะไรต่างๆก็สูงนะครับนั่นก็คือเราไม่ทำ SEO หรือเราไม่ใส่แท็กบอกเลยนะแท็กเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับหลายคนลืมจริงๆหลายคนลืมจริงแล้วให้ความสำคัญกับแท็กเป็นอันดับหนึ่งนะครับจริงๆเขาบอกว่ามันมีสูตรนะว่าคุณควรจะเอาแท็กเนี่ยมาเรียงเป็นชื่อเขาเรียกอะไรนะชื่อวิดีโอแท็กมาเรียงเป็นชื่อวิดีโอนั่นแหละนะครับอะไรที่อยู่ในชื่อวิดีโอคนอยู่ในแท็กอะไรที่อยู่ในแท็กคนอยู่ในชื่อวิดีโอผมให้เทคนิคแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นการเซิร์ชการจับของเรียกอะไรนะอัลกอริทึมของระบบ Google อ่ะจะหาได้ดีกว่าจะทำให้วิดีโอของคุณน่ะถูกพบเห็นถูกเจอมากกว่านะครับเพราะนั้นต่อไปนี้คนเซิร์ชถ้าทำแบบนี้นะภายใน2สัปดาห์คนจะเซิร์ชเจอวิดีโอของคุณจากคำที่เกี่ยวข้องจากคำที่เกี่ยวข้องยกเว้นวิดีโอของคุณเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าผมใช้คำว่าโหลมันจะน่าเกลียดไปใช่ไหมชามีการทำซ้ำเยอะนะเช่นสมมติมีคนทำก๋วยเตี๋ยวเรือรสนิยมเยอะเลยโอ้มีเป็นคนทำ20 30 40 50คนแน่นอนครับคุณกล้วยมาใหม่ไม่มีทางที่จะดันไปอยู่อันดับหนึ่งได้มันอาจจะขึ้นไปอยู่ในฟีดที่เป็นอะไรนะนิววิดีโอเฉยๆสักประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับแล้วก็หายไปนะแต่ว่าถ้าวิดีโอของเราคอนเทนต์ได้เป็นที่นิยมนะครับมันก็จะถูกดันขึ้นไปตอนต้นๆเวลาที่เราเซิร์ชใน Google ก็ดีเซิร์ชใน YouTube ก็ดีนะครับนั่นคือเทคนิคที่ทำให้คนดูวิดีโอเราเยอะนะครับนอกจากเทคนิคเหล่านี้นะครับเราก็ควรจะแชร์วิดีโอของเรานะครับไปในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นใน LINE ใน LINE กลุ่ม LINE นะครับรวมถึงไทม์ไลน์ใน LINE ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวตนเราแน่นอนนะครับแชร์ลิงก์ไปใน Instagram นะครับแชร์ไปใน Twitter แชร์ไปใน Facebook นะครับการรีรันเนี่ยเอาวิดีโอไปลงซ้ำใน Facebook ก็เป็นอีกวิธีนึงนะแต่ว่าอย่าลืมว่าการที่เราไปลงซ้ำมันไม่ได้ทำให้คนดูในช่อง YouTube เราเพิ่มขึ้นแต่ทำให้คนรู้จักเราเร็วขึ้นเฉยๆนะครับเหมือนที่ผมทำแบบนี้แหละนะในไลฟ์นะครับสังเกตว่าผมจะไม่เอารีวิวตัวเองไปลงใน YouTube เยอะนักในลงใน Facebook เยอะนักเพราะว่ามันทำให้คนไปดูใน YouTube ดูใน Facebook ครับไม่ดูใน YouTube ผมต้องการยอดการดูใน YouTube ดังนั้นเนี่ยวิดีโอของผมส่วนใหญ่จึงจะอยู่ใน YouTube เห็นไหมนั่นล่ะครับเป็นเทคนิคทั้งหมดเลยที่ผมทำมาเนาะพูดไม่หยุดเลยวันนี้นะครับอ่ะถึงตอนสุดท้ายละใครมีคำถามอะไรไหมครับก่อนที่เราจะจากกันไปในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดเรื่องของตัว analytic นะครับ analytic นะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ผู้บริโภคคนดูลูกค้า target ช่องเรานะครับซึ่งอีกเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำว่าต้องดูนะครับเพราะว่าสำคัญมากๆทำให้เรารู้การเคลื่อนไหวของวิดีโอตัวเองรู้เทคนิคของวิดีโอตัวเองว่าเราควรจะทำอะไรนะครับเป็นไงครับวันนี้นะหวังว่าทุกคนก็
น่าจะได้ความรู้นะโดยเฉพาะมือใหม่ที่ยังไม่เคยทาลงวิดีโอ YouTube เลยหรือที่ทำไมเราถึงแบบมาพูดถึงเรื่องการลง YouTube ไม่ได้พูดในวิดีโอแรกมาพูดในวิดีโอที่10เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าทุกคนดูตั้งแต่อีพีโซด1มานะครับทุกคนจะต้องทำวิดีโอเป็นแล้วคนที่ยังทำวิดีโอไม่เป็นแล้วกระโดดมาดูอีพีโซด10กลับไปดูตั้งแต่อีพีโซด1เลยนะครับว่าตอน1ผมพูดอะไร2 3 4 5 6 7 8 9 10พูดเรื่องอะไรสอนทำวิดีโอยังไงแล้วคุณสร้างวิดีโอยังไงนะครับเมื่อคุณสร้างวิดีโอได้แล้วแน่นอนครับวิดีโอคุณจะต้องถูกเผยแพร่ใน YouTube ซึ่งเป็นอีพีโซดที่10ขอบคุณครับเจี๊ยบนะหวังว่ามีประโยชน์กับทุกๆคนจริงๆนะนะซึ่งต่อไปหลังจากลงวิดีโอแล้วแน่นอนครับเราจะมาวิเคราะห์วิดีโอกันรวมถึงเทคนิคต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันมาอยู่ใน YouTube แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันเยอะมากขึ้นด้วยนะครับส่วนเรื่องการตัดต่อวิดีโอคือจริงๆแล้วอยากดูไหมการตัดต่อกลัวว่าจะเป็นการอะไรเขาเรียกอะไรนะสอนจระเข้ว่ายน้ำ คือจะบอกว่าเป็นคนไม่ได้ตัดต่อวิดีโอเก่งเลยนะครับก็ตัดต่อด้วยโปรแกรม iMovie แล้วก็จริงๆแล้วจะบอกว่า iMovie คือหลายๆคนไม่ได้ใช้เนาะมันก็เลยทำให้แบบไม่รู้จะสอนยังไงนะครับเรื่องการตัดวิดีโอก็เลยไม่ได้สอนแล้วกันนะครับขอบคุณครับคุณโทนี่นะหวังว่าเป็นประโยชน์จริงนะครับก็เดี๋ยวผ่านจากวิดีโอหน้าผมขอไปที่ไอ้นี่ก่อนแล้วนะAnalyticsนะครับแล้วก็หลังจากAnalyticsเนี่ยเราจะมาพูดในเรื่องของตัดต่อวิดีโอแล้วกันนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับทวงๆด้วยแล้วกันนะถ้าลืมนะครับมีอะไรถามไหมครับมีอะไรอยากใครอยากจะถามอะไรไหมเรื่องเกี่ยวกับการลงวิดีโอใน YouTube นะครับถ้ามีคำถามถามมาตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวผมรู้ผมตอบเลยนะครับถ้าไม่รู้ก็อาจจะแบบแปะไว้ก่อนนะครับหรือว่าใครที่มาชมวิดีโอนี้ย้อนหลังนะครับสามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับใน YouTube ก็ได้ใน Facebook ก็ได้นะครับรวมถึงฝากติดตามนะครับช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง T3B นี้ที่คุณกำลังดูอยู่นะใน YouTube นะครับหรือว่าเพจ YouTuber อุดรนะครับที่ผมทำไว้นะครับอะไรนะเจี๊ยบการตัดต่อสอนลำบากเนาะเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็เทคนิคแตกต่างกันด้วยนะครับในการตัดต่อแต่ละแบบแต่ละเรื่องมันแตกต่างกันจริงๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเผื่อใครอยากใช้อะไรอะไรนะ iMovie เดี๋ยวผมสอนไปคร่าวๆอีกสัก2สัปดาห์ข้างหน้าอาจจะต้องทำไปหลายตอนเลยแหละถ้าสอน iMovie นี่ต้องทำไปหลายตอนเลยมีเรื่องคุยกันเยอะนะครับแล้วที่สำคัญครับตอนนี้มีช่องในเครือ T3B นะครับอีกทั้งหมด3ช่องเกิดมาใหม่นะครับ Banana Diary เรื่องกินเรื่องชิมเรื่องเที่ยวเรื่องสวยนะครับอย่าลืม Banana Diary นะครับเรื่องกินเรื่องสวยเรื่องเที่ยวเรื่องกล้วยๆนะครับช่องของ Bossa นะครับ Bossa พาเพลินเรื่องเกี่ยวกับการทำโฮมสกูลนะครับโมเดลต้นแบบโฮมสกูลคนแรกในอุดรนะครับรวมถึงช่องล่าสุดครับน้อง B-Bop Little Sound นะครับเสียงเล็กๆจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะก็ฝากติดตามด้วยนะช่อง B-Bop เนี่ยโตพร้อมกับพวกเราเลยนะผมเริ่มทำเนี่ยยูทูบเบอร์อุดรมาแล้วก็ปั้นบีบ๊อบมาให้เป็นยูทูบเบอร์คนใหม่ล่าสุดนะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากรู้การประสบความสำเร็จนะครับผมใช้โน้ตฮาวที่สอนทุกทั้งหมดเนี่ยทำกับลูกชายเหมือนกันนะครับแบบเดียวกันเลยสอนโปรแกรมตัดต่อในมือถือจะขอบคุณหรอโหถ่ายยิ่งหนักเขาอีกอะเจี๊ยบโปรแกรมตัดต่อในมือถือนี่คือแบบถ่ายวิดีโอยากอะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะสอนแล้วกันนะครับอาจจะเป็นโปรแกรมแบบVimo นะ Vimo ง่ายๆไว้ง่ายอ่ะไว้พอนะครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของผมนะครับไมค์โคมิก้าครับไมค์เสียงดีเสียงหล่อเสียงเพราะแบบนี้นะครับก็ไปซื้อได้ครับไมค์โคมิก้าคนที่ยังไม่เคยดูรีวิวไมค์โคมิก้าก็ไปดูได้จากช่อง YouTube T3B รีวิวสินค้าครับรีวิวไมค์โคมิก้าไมค์โคมิก้าไว้ครบทุกตัวเลยจริงๆนะครับใครมีอะไรอยากจะถามอีกมั้ยครับนะสปอนเซอร์ก็ไปแล้วฝากช่องก็ฝากแล้วนะครับก็น่าจะจบกันได้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามัน3ทุ่มครึ่งไอ้3ทุ่ม40แล้วนะฮะหมดเวลาการออกอากาศของเราแล้ว พักผ่อนกันดีกว่าเนาะนะครับใครมีคำถามอะไรฝากไว้ช่องคอมเมนต์ครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่มาให้กำลังใจขอบคุณมากๆครับรวมถึงคำถามต่างๆนะครับถ้าตอบได้เดี๋ยวจะรีบทำคลิปวิดีโอตอบนะครับหรือก็ตอบไปช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมวันนี้ขอตัวจัดสัมมนาเลยเหรอจริงป่ะมาป่ะเนี่ยอยู่ดอนจะไปแล้วเนี่ยเจี๊ยบจะให้จัดสัมมนาเลยครับคุณเจี๊ยบอยู่ดอนนะครับอยากจัดเหมือนกันจริงๆอยากจัดสัมมนาจริงๆเลยบอกเลยนะครับใครอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับแหมท้ายวิดีโอเดี๋ยววิดีโอน่าจะพูดตอนต้นเลยใครอยากให้จัดสัมมนาอยู่สอนทำ YouTube ในอุดรธานีลงชื่อไว้ครบ10คนเมื่อไหร่เปิดสอนนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆเรื่องห้องเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยนะดูแลกันนะครับเอาอย่างงี้นะเจี๊ยบบินมาเรียนมาไหมนะลงชื่อไว้นะใครอยากมานะครับเดี๋ยวอยากเจอทุกคนจริงนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับอาจจะมีคนที่
เก่งกว่าผมก็ได้นะนะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมขอตัวก่อนครับหลับฝันดีทุกคนครับบ๊ายบาย